ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะไอเดียการออกแบบช่องแสงและช่องลมของบ้านบ้านที่น่าอยู่นอกจากรูปทรงและการตกแต่งที่สวยงามแล้วบรรยากาศภายในบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะควรต้องมีการออกแบบบ้านให้ดูโปร่งเพื่อเปิดรับแสงและลมจากธรรมชาติทำให้สะดวกต่อการหายใจฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียในการออกแบบช่องแสงและช่องลมของบ้านกันค่ะหนึ่งช่องแสงโค้งสำหรับใครที่อยากให้ความแปลกใหม่แนะนำให้เจาะช่องหน้าต่างเป็นตรงโค้งติดกระจกใสรวมถึงเพิ่มเหล็กดัดและเมื่อแสงผ่านเข้ามากระทบผนังจะทำให้เกิดเป็นแสงและเงาทำให้ได้บรรยากาศแปลกตาไปอีกรูปแบบ2. ช่องแสงลายฉลุไทยสำหรับใครที่ชอบความเป็นไทยแนะนำให้ใช้ฉลุลวดลายอ่อนๆช้อยมากรุบลงไปที่ช่องแสงเหนือหน้าต่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วลายฉลุจะนำมาตกแต่งกับบ้านร่วมสมัยโดยยิ่งจับคู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณก็จะยิ่งช่วยสะท้อนความงดงามให้บ้านดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น3. ช่องลมสีขาวบางบ้านที่ใช้ผนังทึบตันอาจทำให้บ้านดูจืดฉะนั้นให้เราลองหยิบลูกเล่นมาทำให้กับตัวบ้านด้วยการใช้ช่องลมสีขาวโดยเพิ่มความน่าสนใจให้เหมือนกับว่าเป็นฟาสาดกับบ้านช่องลมรูปปูนวงกลมขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเรียงรายกลายเป็นด่านแรกเมื่อแขกเข้ามาพบเห็นโดยผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะได้ลมพัดเย็นสบายภายในบ้านแล้วยังเป็นการตกแต่งให้บ้านดูมีเสน่ห์4. ลูกกรงสำเร็จรูปคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับลูกกรงราวระเบียงของแบบบ้านไทยสมัยก่อนโดยให้เราลองหยิบมาเป็นไอเดียของช่องแสงที่เป็นแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่งโดยให้แสงในช่วงกลางวันมีบรรยากาศแตกต่างออกไปจากเดิม 5. อิฐบล็อกเรียงกันสำหรับบ้านไหนที่ภายในบ้านดูมีพื้นที่โล่งจนเกินไปต้องการให้มีแสงสาดส่องเข้ามายังภายในบ้านให้เราลองเรียงอิฐบล็อกเป็นชั้นๆเพื่อเปิดให้แสงสาดส่องเข้ามาภายในบ้านได้ต่างเฉดสีมากขึ้นโดยจะทำให้ภายในบ้านดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียการออกแบบช่องแสงและช่องลมของบ้านที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ